สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็จะพา FC ผู้สนใจงานช่างมาซ่อมรถเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะจะพา FC มาซ่อมแอร์รถคันนี้นะครับมาล้างแอร์รถคันนี้ดูซิว่ารถคันนี้ไม่เคยได้ล้างแอร์เลยความสกปรกของมันจะขนาดไหนวิธีถอดยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับครับขั้นตอนนี้เราก็ต้องถอดตัวเกียร์ตัวนี้ออกนะครับอย่างนี้นะครับถอดตัวนี้ออกมาเลยมาอย่างนี้นะครับแล้วก็งัดตัวนี้ขึ้นนะฮะอย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยกออกครับขั้นตอนต่อมาก็ต้องถอดแผงตัวนี้ออกนะครับแผงตัวนี้จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับถอดน็อตพวกนี้ออกมาแล้วก็มันจะดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาเพื่อจะได้ง่ายในการมองข้างในนะครับครับหลังจากที่เรามาทางด้านนี้นะครับเราก็ต้องมาถอดอุปกรณ์พวกนี้ออกนะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ4ตัวเอาแผงนี้ออกนะครับหลังจากเอาแผงนี้ออกเราก็จะมองเห็นตัวนี้นะครับนี่นะครับพอเห็นตัวนี้ปุ๊บเราก็จะเอาคันน็อตตัวนี้แล้วก็เอาตัวอันนี้ออกแล้วก็จะเอาอันนั้นออกไปทางโน้นนะครับแต่ว่าก่อนที่นั่นมันก็จะต้องมีตัวนี้จำเป็นต้องถอดขาคาดออกนะครับถ้าไม่ถอดขาคาดออกเราไม่สามารถที่จะถอดไอหัวน็อตออกได้อีกตัวนึงนะครับโอเคนะครับงานตัวนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เล็กนะครับการทำงานก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับสำหรับถ้าเป็นคนตัวเล็กๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับครับขั้นตอนต่อมาเราต้องถอดวาล์วออกนะครับแต่เนื่องจากมันอยู่ในพื้นที่คับแคบก็ต้องลำบากนิดหน่อยครับเพราะว่าไอ้ตัววาล์วตัวเนี้ยถ้าเราไม่ถอดวาล์วออกนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะไปถอดตัวคอยเย็นได้นะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้งานมันน้อยนะครับเราก็จำเป็นต้องถอดวาล์วตัวนี้ออกพอถอดตัววาล์วตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะดันตัวรังผึ้งตัวนี้นะครับเข้าไปฝั่งโน้นเลยนะครับก็จะง่ายนะครับก็เพียงแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่เล็กก็จะทำงานลำบากนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดันออกไปทางด้านโน้นเลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ถอดออกมาด้านนี้เลยนะครับนี่นะครับสภาพคาดว่าก็เดี๋ยวคงต้องล้างนะครับต้องวะนี่นี่ก็เป็นหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับนี่คือเครื่องกรองพัดลมนะครับถ้ามันสกปรกตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้สกปรกมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับครับตอนนี้ก็ได้ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับตอนนี้ใหม่เอี่ยมนะครับรูผ่านสบายนะครับลมแรงเย็นช่ำหนาวเลยต่อไปนี้หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถอดออกมาแบบไหนก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมใส่สายเทอร์โบสตัรนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับ
ความเย็นนะครับถ้าเกิดเราลืมใส่สายเส้นนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยแอร์มันจะไม่ตัดนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตัวเทอร์โมสตัตตัวเนี้ยเราต้องใส่เข้าไปนะครับถอดออกมาแบบไหนก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้สำคัญครับเทอร์โบสตัตอย่าลืมนะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวกรองอากาศแอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องใส่เข้าไปนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับครับข้างนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปใส่ฝั่งโน้นนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับครับหลังจากที่เราย้ายมาฝั่งนี้นะครับเราถอดอะไรออกไปเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันคับแคบนะครับครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แว็กเติมน้ำยานะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนความนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามอ้วนช่างเถอะด้วยนะครับปุ้นปุ้น